รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมผมมาเจอร้านหนังสือแห่งนี้ที่เมืองหังโจวของจีนทึ่งมากเลยครับปกติผมไปเมืองไหนก็จะต้องหาร้านหนังสือร้านหนังสือปกติคือร้านที่มีหนังสือไปดูหนังสือไปซื้อหนังสือไปอ่านหนังสือแต่ร้านนี้ไม่ใช่แค่ซื้อหนังสืออ่านหนังสือครับมานั่งมองซ้ายขวาบรรยากาศที่ให้ความสงบและความคึกคักพร้อมๆกันไปอย่างน่าประหลาดใจครับเห็นไหมครับว่ากองหนังสือเขาจัดได้สวยงามขนาดไหนไปทางซ้ายผมนี่จะเห็นกองหนังสือสูงและคนนั่งอ่านหนังสือปกตินี่ด้านหนึ่งแล้วนะครับด้านขวาผมก็เป็นมุมหนังสือที่สูงขึ้นไปทั้งสองด้านของกำแพงสุดเพดานขวามือผมก็ทำนองเดียวกันคนที่ออกแบบนี่สุดยอดเลยครับถ้าดูมันลึกมันกว้างมันสูงเนี่ยมีกระจกช่วยสะท้อนให้เห็นนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,300 ตารางเมตรเนี่ยก็ดูใหญ่โตเดินเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าเรากำลังเข้ามาในพิพิธภัณฑ์โบราณแต่ว่ามีร้านกาแฟทันสมัยที่สำคัญคือมีกาแฟชาขาย Wi-Fi ฟรีครับผมคุยกับผู้จัดการสาวที่นี่เธอก็บอกครับว่านี่คือการพยายามเอาการออกแบบดีไซน์ยุคใหม่ดึงเอาคนรุ่นใหม่มาเข้าร้านหนังสือมาอ่านหนังสือมานัดพูดคุยกันและมาดื่มกาแฟมาชื่นชมกับหนังสือร้านนี้เจ้าของเป็นครูเก่าครับเป็นคนที่เคยทำร้านหนังสือแต่เป็นหนังสือตำราเรียนมา21ปีวันดีคืนดีบอกว่าไต้หวันเนี่ยมีร้านหนังสือลักษณะที่ทันสมัยแบบนี้ชื่อเฉิงผินตัวเองอยู่พื้นแผ่นดินใหญ่อยู่หังโจวไม่ได้ยอมไม่ได้ที่จะให้ไต้หวันมีร้านหนังสือที่ดีกว่าสวยกว่าเท่กว่าในแผ่นดินใหญ่เขาจึงอาสาที่จะตั้งร้านหนังสือแบบนี้แบบที่ทันสมัยแบบที่เข้ามาแล้วเท่ให้ใครต่อใครคนรุ่นใหม่มาแล้วรู้สึกว่าการเข้าร้านหนังสือไม่ใช่อ่านอีบุ๊กอย่างเดียวไม่ใช่อ่านจากมือถือการเข้าร้านหนังสือสำหรับคนยุคใหม่ภายใต้บรรยากาศอย่างนี้ต้องถือว่าสุดยอดร้านนี้มีเชนนะครับมีสาขาเริ่มที่เซี่ยงไฮ้หังโจวที่นี่เป็นแห่งแรกและจะกระจายขายทั่วประเทศจีนชื่อจงซูเก๋อซึ่งเป็นศาลาหนังสือยิ่งกว่าศาลาครับที่นี่เป็นทั้งจะบอกเป็นร้านกาแฟก็ไม่เชิงจะเป็น work co-working space ก็ไม่ใช่จะเป็นร้านหนังสือเฉยๆก็ไม่ใช่อีกครับมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวทุกอย่างอย่างยิ่งครับผมจะลองแพนให้ดูภาพถ้าคุณเข้าร้านหนังสือแล้วคุณเจอแบบนี้คุณจะทึ่งเหมือนกับผมแน่นอนครับลองเดาสิครับว่าผมมานั่งอยู่ที่ไหนครับมองไปรอบด้านอาจจะไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะมันเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่ามันเป็นสารอนุสารสถานที่ไหนนะครับแต่ว่านี่คือร้านหนังสือครับร้านหนังสือที่เมืองหางโจวผมมาครั้งแรกผมทึ่งเลยครับว่านี่คือร้านหนังสือทั้งรูปแบบการตกแต่งทั้งมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในยิ่งจะอลังการใหญ่นะครับความสวยงามการออกแบบดีไซน์
การจัดวางแสงสีไฟเฟยทั้งหลายแหล่ผมเดินทางทั่วโลกเนี่ยก็ทุกเมืองต้องไปแวะร้านหนังสือครับและอยู่กับร้านหนังสือนานๆด้วยแต่ว่าร้านนี้พอผมถามเพื่อนที่หังโจว่าเออพาไปร้านหนังสือก็นึกว่าเป็นร้านหนังสือปกติที่ใช้เวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงเดินดูหยิบหนังสือมาแต่จะเป็นร้านปกติที่ไม่มีสีสันไม่มีสถาปัตยกรรมอะไรที่จะต้องตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษเพราะร้านหนังสือภาพมันจะเป็นแบบเฉยๆเก่าๆนิ่งๆไม่มีอะไรที่จะต้องตื่นเต้นนอกจากดูหนังสืออย่างเดียวแต่มาถึงนี่ก่อนจะดูหนังสือต้องมองไปรอบหมดเลยครับว่านี่เขาตกแต่งแล้วนี่มันข้างบนสุดในหนังสือจริงหรือว่านี่เป็นกระจกนะมาดูให้ดีนะครับท่านทูตวิบูลย์มากับผมเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเราจะนึกว่าโอ้โหมันไปสูงตั้งเพดานสูงแต่ความจริงเป็นกระจกนะใช่ครับใช่ไหมสะท้อนขึ้นไปเลยทำให้ดูโล่งขึ้นอีกครับใช่เลยครับแล้วมันชวนท่านทูตวิบูลย์ว่าเนี่ยคุณปีชาเพื่อนที่เมืองจีนเนี่ยมาดูแล้วก็ทึ่งเลยครับก็มาเจอกับผู้ดูแลผู้จัดการใช่ไหมครับผู้จัดการร้านนะครับเป็นสาวทันสมัยของเมืองจีนด้วยนะครับท่านวิบูลย์ต้องมาเจอรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับฉะนั้นก็ต้องวานคุณกุลช่วยเป็นล่ามแปลให้หน่อยว่าเบื้องหลังแนวคิดวิธีคิดธุรกิจในภาวะที่คนทั่วโลกบอกหนังสือกำลังเป็นธุรกิจอาทิตย์อัสดงคือกำลังจะดงเนี่ยนี่ดีกับลงทุนมหาศาลแสดงว่ามีความเชื่อมั่นในหนังสือมากเป็นอย่างยิ่งเลยครับกับขอบคุณชื่ออะไรครับท่านเซจูค่ะเซจูนะครับจูเจนจูเจนนะครับบอกว่าขอบคุณที่ต้อนรับแล้วก็ชงชาหลงจิงให้เราดื่มด้วยนี่นะครับขอบคุณที่ต้อนรับแล้วก็ชงหลงจิงชาให้เราดื่มด้วยนี่นะครับร้านหนังสือหรือว่าเชนร้านหนังสือเนี่ยชื่อจงซูเก๋อใช่ค่ะซึ่งแปลว่าศาลาหนังสือท่านหนังสือนี่คือเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะคะที่อยู่ในซงเจียงนี่ก็老师叫中จิงฮ่อจิงฮ่อเขาจะไม่เป็นอาจารย์แล้วแล้วก็มาเปิดเป็นร้านหนังสือร้านหนังสือแล้วก็เขาจะมีลูกสาวชื่อจงชูจิงจงชูเพราะฉะนั้นเขาจะชื่อของลูกสาวมาตั้งชื่อร้านอาหารตรงนี้ค่ะชูเก๋อจงชูเป็นชื่อของลูกสาวค่ะร้านหนังสือนี่เกิดมาเมื่อกี่ปีก่อนเดิมของเดิม21 ปีแล้วเพิ่งจะมาปรับเป็นร้านหนังสือ中书阁是2013年新建的一个书店是在中书书店的基础上才有了中书阁就说我们是两个品牌一个是教辅一个是书是两个品牌ทีแรกเป็นร้านหนังสือแล้วก็เสร็จแล้วเขาจะมีตั้งไปปี2013ตั้งเป็น中书阁แล้ว中书阁ก็ขายหนังสือต่างแล้วเดิมทีเป็นหนังสือเฉพาะเฉพาะเด็กๆที่เป็นเรียนหนังสือต่างๆไงแต่ตอนเนี้ยพอประมาณ2013ก็กระจายไปขายสื่อทั่วไปส่วนใหญ่ก็ขายพวกของสารคดีต่างๆนะคะว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเมืองจีนเนาะวรรณกรรมจีนด้านนี้ต่างประเทศคือที่นี่คือเป็นแห่งแรกที่เขาเปิดไม่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ก็คือเปิดมาเกิดต่างมณฑลแล้วเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วที่เขาเปิดวันที่เมษายนวันที่13อ่ะตรงนี้แค่ 1,300 ตารางเมตรแต่ว่าเขาจะมีคนที่วัน10,000 คนอีว่าเลยคนแรกที่มาคนมาเป็นหมื่นเลยใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เริ่มที่หางโจวเริ่มที่เซี่ยงไฮ้之前是在上海上海นี่เป็นสาขาแรกที่ออกจากเซี่ยงไฮ้แล้วตอนนี้เซี่ยงไฮ้มีกี่สาขา上海现在有几个分店4家ที่นี่杭州第一家杭州第一家第二家我们想在西湖边开一家เดี๋ยวตอนนี้เขาจะวางแผนที่จะทำร้านที่2ที่ในหางโจวจะเปิดที่ในริมทะเลสาบซีหูโอ้โหแล้วจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ไหมว่าสไตล์ที่ออกแบบจะไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันมีหลักการยังไงไม่ซ้ำกันตรงไหนควรจะเป็นแบบไหนเขาจะมีคนที่ออกแบบก็จะมีประจำมี2คนถ้าเป็นเนื้อที่กว้างกว่า 2,000 ตารางเมตรก็ใช้อาจารย์คนหนึ่งออกแบบแล้วก็ต่ำกว่าประมาณไม่ถึง 2,000 ประมาณ 1,000 ตารางเมตรก็ใช้อาจารย์อีกคนหนึ่งออกแบบแล้วก็เป็นหนังสือหนักไปทางด้านไหนทางใดทางหนึ่งหรือเปล่านอกจากวรรณกรรมที่ว่าตะวันออกตะวันตกแล้วที่รับทางเข้าประธานตรงนี้ที่ขาวๆอ่ะเหมือนเป็นปากไม้อ่ะขาวๆตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีนแล้วก็还有艺术类的生活艺术类的旅游类ชีวิตประจำวันของแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆค่ะ
然后中间的刚才介绍过了，旁边是国内文学，这里是国外文学。啊，แถวนี้ที่ท่านอยู่คือวรรณกรรมตรงนั้นเป็นภายในเมืองจีนนั่นคือต่างประเทศวรรณกรรมต่างประเทศค่ะใช่ค่ะแล้วไอเดียของออกแบบที่เนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยที่ดูสดสวยดูมีสีสันเนี่ยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงทำไมร้านหนังสือจึงเป็นอย่างนี้บรรยากาศหรืออะไรที่ตรงนี้เมื่อกี้ท่านเข้าไปในห้องตรงนี้อ่ะเขาเป็นชั้นๆเขาเป็นน้ำอ่ะน้ำของแม่น้ำอ่ะเป็นเชียงทางจ้างเดอ水波一层一层的一个水波它会取当地的一些特色เขาใช้ลักษณะของแต่ละเมืองบางคน融入到当地的文化比如说我们扬州钟书阁อย่างเช่นที่扬州ขึ้นชื่อก็คือสะพานเพราะฉะนั้นใน扬州ที่เขาทำนั้นหนังสือจงชูเกอร์ก็มีสะพานตอนนี้ในทั้งโลกเนี่ยธุรกิจหนังสือกำลังอยู่ในภาวะตกเพราะมีเทคโนโลยีมีอีบุ๊กมีคนอ่านในมือถือมากขึ้นคนอ่านหนังสือน้อยลงแต่ดูเหมือนว่าทางนี้จะเพิ่มการลงทุนขยายตัวอย่างไปคนละทิศกันกับกระแสที่เราเห็นอยู่เลยทำคิดยังไงถึงทำอย่างนี้คือเจ้าของเขาชอบอ่านหนังสือแล้วก็เคยไปที่ไต้หวันนะที่เขารู้ไต้หวันก็จะมีร้านหนังสือที่ขึ้นชื่อบริษัทยี่ห้อคือเฉินผิงซึ่งเฉินผิงนี่เป็นร้านหนังสือที่สวยมากซึ่งเขากลับมาเอ๊ะทำไมไต้หวันมีทำไมเมืองจีนมันไม่มีนะซึ่งเขากลับมาก็อยากจะทำแบบนี้ตั้งแต่ปี2013ก็จะทำหนังสือร้านแบบนี้ออกมาแล้วปีนี้ชื่อจิ้งเหลียนใช่ป่ะปีนี้เพิ่มเปิดเมื่อวานเพิ่มเปิดที่ในซูโจวเขาตั้งใจที่จะสร้างตรงข้ามเลยของหนังสือของไต้หวันก็อยากจะเป็นตัวแทนของประเทศจริงไงต้องมีหนังสือซาลาต้องแข่งกับไต้หวันต้องไม่น้อยหน้าใช่ใช่คนจริงก็กลัวเสียหน้า所以他就是用自己21年的这些对文学的沉淀或资金的沉淀来投资中书阁想创造一个中国自己本土的品牌GTV กับอันนี้หนังสือก็เกี่ยวข้องกันตรงไหนที่消费能力跟阅读习惯เขาจะอ่านหนังสือมันเยอะใช่ใช่แต่ว่าหยางโจวอ่ะเขาเปิดที่หยางโจวเนอะแต่หยางโจวไม่มีค่าเช่าด้วยนะแต่หยางโจวยังขาดทุนคือตรงนั้นหยางโจวเขา GDP เขาไม่ค่อยน้อยนี่คือเขาเทียบให้ดูว่าพวกเมืองเทียวันนะฮะจะเป็นบางเซี่ยงไฮ้อะไรก็ตามพวกนี้อยู่ได้แต่ถ้าเมืองเทียสามอย่างหยางโจวเนี่ยขนาดไม่ต้องมีค่าเช่าก็คนอ่านซื้อน้อยเพราะ GDP น้อยคือมันความเป็นอยู่อะรายได้ที่น้อยนี่นะฮะมันก็จะท้อนถึงกิจการทางด้านนี้มันแค่นั้นเองแล้วมันขึ้นอยู่กับเฉินผิงของไต้หวันมีมานานก่อนหน้านี้นานเลยเขาบอกว่าเฉินผิงอาจจะไม่ใช่ปลายขวดแต่เจอแก้วไม่ใช่นะหนังสือจริงๆก็ขายหนังสือแต่ว่าจริงๆเบื้องหลังเขาจะขายเป้าหมายมันจะขายสร้างห้างสร้างอะไรต่างๆอันนี้เป็นคอนเซปต์ใช้คอนเซปต์ในลักษณะที่จะปรับรูปแบบเนี่ยมาใช้แบบนี้เหมือนกันเป็นคอนเซปต์นะร้านหนังสือนี่จะมีอะไรที่มันมากกว่าขายหนังสือมากกว่าขายหนังสือก็เฉินผิงไต้ของไต้หวันไม่ได้ขายหนังสืออย่างเดียวหรอใช่จะมีเปิดห้างเปิดอะไรต่างๆจริงๆในนั้นก็มีคอฟฟี่ช็อปเหมือนกันผมจริงๆเจ้าหน้าที่นั่นก็เก่าโบ้นั่นก็เหมยซื้อเจี๊ยบผมทำเทศกาลอาหารไทยในนั้นคนที่มาเนี่ยนะมาในร้านอาหารหนังสือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นคอนเซปต์อะไรที่ดึงคนมาในที่อยู่ในความสนใจทางด้านอื่นแล้วหนังสือก็เป็นส่วนของชีวิตนะฮะอันนั้นถ้าว่าไปแล้วก็คือว่าเขาทำวิถีชีวิตให้อยู่ในร้านหนังสือครับก็ก็คือเขาอยากจะทำเป็นร้านหนังสือโดยเฉพาะเลยไม่อยากทำอย่างอื่นเข้ามาตอนนี้ก็มีขายกาแฟขายชาใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วขายหนังสือกำไรมันน้อยมากเซิร์ฟเขาทุกวันเขาจะทำบัญชีไงซึ่งก็บอกว่าขายหนังสือกำไรแค่ 70% แล้วเหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องอาศัยยำคืนเดิมอะไรต่างๆเพราะบางทีอ่านหนังสือนานๆก็ต้องกินอะไรสักอย่างครับ
ก็แปลว่าทางธุรกิจในแง่ธุรกิจไปได้การขายหนังสือยังไปได้อยากจะขายหนังสือแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาทราบใช่ไหมที่เมืองนอกเนี่ยร้านหนังสือเยอะแยะกำลังค่อยๆปิดตัวลงที่เมืองที่อเมริกาที่ยังปิดเนี่ยจริงๆขายหนังสืออย่างเดียวกำไรน้อยคือกำไรแค่ 20% แต่ว่าเขาจะอาศัยที่อย่างเจ้าของมาเขาเมื่อก่อนเคยขายหนังสือของเด็กอย่างเวลาอ่านหนังสือภาษาจีนภาษาคณิตศาสตร์ต่างๆเขาจะกำไรมาจากตรงนี้แล้วก็พึ่งขึ้นมาแต่ที่เขาดูแล้วที่เขาเปิดมาปีกว่าตรงนี้ก็จะมีกำไรนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนไม่เคยเปิดใช่ป่ะไม่เคยเปิดแต่是就是持平然后我们现在是用中枢的赚来的钱来养中枢阁是用这种平衡的模式在做ก็ร้านหนังสือมามีอะไรตรงนี้ร้านหนังสือเก่าใช่ไหมร้านหนังสือเก่ามาเลี้ยงหนังสือใหม่ร้านหนังสือใหม่单纯开书店从我们经营的角度来讲很难คือถ้าขายหนังสืออย่างเดียวจริงๆหนังสือแบบนี้นะใช่ก็ถึงสงสัยเพราะว่าเดินเข้ามาบอกโอ้โหลงทุนขนาดนี้นี่แล้วก็กำไรก็น้อยมากหรือเสี่ยงขาดทุนเนี่ยยังทำเนี่ย加入餐饮其实来平衡一些图书的亏损光是图书肯定会亏ขาดทุนมันน้อยลงขายอาหารขายเครื่องดื่มกำไรจากเครื่องดื่มเครื่องดื่มเอากำไรจากเครื่องดื่มเนี่ยมาบาลานซ์แล้วขายอาหารด้วยป่ะให้โยมีฟันมาก็เจอไม่ยอมไม่ยอม就是茶咖啡蛋糕有这些管理蛋糕也有的蛋糕应该没差吧เค้กมีแล้วก็ชาแต่ไม่ขายอาหารเช้าเที่ยงเย็นไม่มีอ๋อนั่นต้องจ่ายชั้นจุ้งชั้นหวานชั้นไม่ขายอาหารนะ因为有味道เพราะว่ามีกลิ่น会有味道ผมบอกว่านี่ผมบอกว่าอย่างมิสเตอร์จิงเนี่ยโดยที่มี passion ทางด้านแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยผมบอกถ้าเกิดคนอื่นไม่มีแพชชั่นนะจะลงทุนในแง่ธุรกิจเขาบอกว่ายากมากที่จะอยู่ได้除非你有其他的融资渠道比如说他有分投公司的投入或者是他要包装上市มีธุรกิจใช่ยังมีบริษัทลงทุนแล้วขึ้นตลาดหุ้นนักลงทุนมาร่วมลงทุนแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แต่พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นนักลงทุนเข้ามาลงทุนเนี่ยจะต้องทำตามระบบของเขาถูกต้องซึ่งอุดมการณ์มันต่างกันต่างกันแหละแล้วมันก็就是像新华书店一样是国有的国家支持อันนี้เป็นเอกชนไงไม่นั้นก็ต้องเหมือน新华书店อ่ะ新华书店อยู่ใกล้ๆโรงแรมที่ท่านพักอ่ะตรงนู้นมันจะเป็นของรัฐบาลรัฐบาลก็จะมีเงินเยอะไงมาช่วยลงทุนแล้วทำไมเขาถึงแหมต้องการเอาชนะเฉินผิงให้ได้ถ้าชอบทำไมต้องเฉินผิงทำไม一定要跟陈品去 PK呢因为陈品他做得很成熟非常成功เพราะว่าเฉินผิงก็จะสำเร็จแล้วไงก็จะยิ่งแข็งและเฉินผิงมีสาขาอยู่ในเมืองจีนเยอะไหมเฉินผิง在中国的那个分店只有苏州一家哦，但是没开苏州，所以我们就是一定要开到苏州。不是，不能被苏州。被苏州，苏州，而且在他的对面，东康门。然后，เจอกันไหม？เจ้าของคนนี้กับเจ้าของเฉิงผิง。那เฉิงผิง那个老板和金老板有没有见过？没有啊，没有见过啊。没有见过也没有那个。然后今年成品会很热，苏州会很热闹，因为日本鸟屋也进来了。然后三足鼎立，相当于三个。比较有名的这种管理方式都在苏州。哦，อะไร Kinokuniya ใช่ไหม ญี่ปุ่น ใช่ใช่ใช่ค่ะของญี่ปุ่นเขาจะมี Kino ก็ใหญ่ใช่เขาจะมาเข้ามาที่ซูโจวเขาบอกว่าปีนี้อ่ะที่ซูโจวมันจะสนุกมากคือเหมือนจะเป็นสามก๊กไงมันแข่งกันสามก๊กเอาวิธีการบริหารอะไรทำไมซูโจวจึงกลายเป็นเมืองที่ร้านหนังสือไปอยู่รวมตัวกันอ่ะ他说觉得很奇怪，你苏州会成为一个那个书店这么集中的一个地方。因为苏州的GDP 指数高于杭州，它是。在北京下面的北京上海下面的第三个城市和苏州的那 GDP 呀ก็นำหน้าของหางโจว GDP ตอนนี้ประมาณอันดับที่3ลงจากปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้แสดงว่าระดับรายได้นี่มันสะท้อนถึงจะอยู่ได้เพราะว่าคนสะท้อนไหมถามก็ดูว่า GDP สะท้อนการอ่านหนังสือไหม GDP 它能够能影响那个阅读吗？会，会，因为我们中枢阁是有体会，是我们在一线城市，比如说像上海、杭州啊，像这些消费能力是在的，但是我们在扬州三线城市开下来很难，而且扬州没有房租，它还会出红字每个月，但是杭州不会，上海不会。เขาบอกว่า GDP กับอันนี้หนังสือก็เกี่ยวข้องกันตรงไหนที่GDP ชอบเป็นนั้นเองก็阅读习惯เขาจะอ่านหนังสือมันเยอะใช่แต่ว่าหยางโจอ่ะเขาเปิดที่หยางโจแต่หยางโจไม่มีค่าเช่าด้วยนะแต่หยางโจยังขาดทุนคือตรงนั้นหยางโจเขา GDP เขาไม่ค่อยดีคือเขาเทียบให้ดูว่าพวกเมืองเทียวันนะฮะจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะไรก็ตามพวกนี้อยู่ได้แต่ถ้าเมืองเทียสามอย่างหยางโจเนี่ยขนาดไม่ต้องมีค่า
ช่าก็คนอ่านหนังสือน้อยเพราะ GDP เพราะว่าคือมันความเป็นอยู่รายได้ที่น้อยนี่นะฮะมันก็จะสะท้อนถึงกิจการทางด้านนี้มันนั่นนะมันขึ้นอยู่กับระดับรายได้ที่นั่นแล้วก็จริงจริงจริงเหล่าซื้อใช่ไหมจริงเหล่าซื้ออายุเท่าไหร่แล้วปีนี้จริงเหล่าแบงจริงเหล่าซื้อกี่ปีแล้วปีนี้60 กว่าก็ยังสู้ได้สู้ได้พอกันพอๆใช่ป่ะใช่ป่ะ年輕的就還很年輕แล้วลูกล่ะลูกค่ะ女儿呢她女儿金宗淑20多歲23 24แล้วก็ลูกสาวมี passion พอๆกับพ่อในเรื่องร้านหนังสือ她說她那個女兒有個也是有跟她爸爸一樣的這樣的情況嗯她之前是很討厭她爸爸做圖書行業堅決不進然後她是在美國讀書去年刚刚毕业回来，自己开了个瑜伽馆，然后瑜伽馆经营的不好，然后去年我们去年我们开了一家上海市静安寺旁边，开了一家宗树阁他女儿家的边上，然后他女儿经常会过去看，然后他突然觉得哎，原来做图书也很好，然后自从静安店他去管理以后。他就开始做金老师的董事长秘书，跟他爸爸学管理，学运营。ทีแรกเขาบอกว่าลูกสาวไม่ชอบเลยไม่เข้าเลยแล้วไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วกลับมาทีแรกเขาเปิดร้านอะโยคะแต่ว่าเปิดไม่ช่วงนึงเขาจะแจ้งไงแล้วพอดีช่วงนั้นพ่อเขาเปิดสาขาที่ในวัดจิ้งงานที่ในเซี่ยงไฮ้มีสาขาหนึ่งเปิดที่นู่นแล้วพอดีอยู่บ้านเขาใกล้เขาก็ว่างๆเขาไปเดินดูเขาบอกไอ้เปิดร้านไหนมันก็มีความหวังนะเสร็จแล้วเขาอยากจะเข้ามาร่วมกับพ่อด้วยแล้วก็เป็นแม่ค้าของพ่อช่วยเรียนเกี่ยวกับบริหารต่างๆก็เริ่มเรียนจากพ่อก็เริ่มชอบเราเริ่มทำร้านแล้วร้านเนี้ยลูกสาวมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนในการวางแผนวางคอนเซ็ปต์ติดตั้งแล้วครับที่กระเตียนท่านเหนือหยกโยชูชัวไม่เอาใช่ลูกสาวไม่ได้ใช่คุณพ่อเท่านั้นเหรอชื่อท่านพ่อไป做的是吧这个就是相当于金老师投资以后他去年就来了几次然后基本上委托我们像这样直接经理人我们来经营管理ก็คือเจ้าของก็จะไม่ค่อยมาปีนึงมาไม่กี่ครั้งส่วนใหญ่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่มอบให้ผู้จัดการมาช่วยดูแลเรียนอะไรมานะเรียนด้านไหนมาครับ你从你是什么专业毕业的我是做房产的做房产做商业地产的real estate 对对对对然后有一次我看到这个招聘广告我觉得我可以来试一下然后就来应聘然后金老师觉得我比较适合所以我来找吗找吗从开业到现在你喜欢这个工作喜欢他们比挂了几年做了一年多了对做了一年多了很有意思因为我是绍兴人然后我们家自己在有书画社自己在做书画社我公公是绍兴市书画家协会会长每年的兰亭书画节都是他在筹建的然后就会接触到这个我们也有自己做书我公公写书嘛在出版然后我一看到这个广告我就来应聘了我很喜欢你办考给有空啊你的公那个那是什么外公我老公的爸爸他考萨米考他这边肯定给吗是画画吗还是写字书法那书法那不敢你给吗那绍兴绍兴这边门口考绍兴的呢对身份他就没สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆพอเขาเห็นตรงนี้จะมีรับคนเข้ามาทำงานเขาก็อยากจะมาสมัครแล้วบริหารร้านหนังสือเนี่ยงานที่หนักเหนื่อยที่สุดคืออะไร就是你在管理这些时候觉得最难的那个是哪样工作就是在没有资金支持的时候我要策划很多活动ยากที่สุดก็คือว่าเขาไม่มีเงินที่มาเข้ามาช่วยแต่ว่าเขาต้องมีทำวางแผนกิจกรรมต่างๆแต่ไม่มีเงินเข้ามาช่วยไม่มีเงินมาร์เก็ตติ้ง所以我们会想一些办法就是找一些投资方就是愿意比如说像政府他愿意买单来进行一些服务的资金的提供所以会跟政府的接触比较多就是他都阿塞拉他班等等就是你能靠吗出来他都他们给这干掉干掉
然后每一年政府都会有一些补贴给到我们，他会购买一些我们的就是活动啊，然后进行一个财政上的支持，他也想希望我们这些民营书店能够健康的成长。รัฐบาลก็อยากจะหวังว่าร้านเอกชนน่ะก็อยากจะไปดีก็เพราะฉะนั้นก็จะมีทำสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ก็ไม่เขาไม่กลัวแล้วคนอ่านในมือถือมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะทำให้อนาคตของการขายหนังสือจะลดลงลดลงเขาพยายามดึงเข้ามาผมไม่ชอบแต่เปลี่ยนชาเป็นของสำเร็จไหมโซฟาถึงวันนี้สำเร็จไหมรู้สึกว่าในหางโจสาขานี้สำเร็จผมมันเชื่อใจนี่สุ่ยสิงโจสุ่ยสิงโจ有一点这样的เข็นครบเหมือนกันก็เข็นครบเข็นภูเขาเหมือนกันก็ไม่ง่ายแต่ก็น่าชื่นชมเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมซื้อหนังสือนี่มีเฉลี่ยเป็นอายุมากที่สุดกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่就是来买书的一般是哪个人一个人群的年龄层次比较30到40岁的还有40-40吧对还有一些学生学生学生的就是我们图书馆的图书的销量是占到40%-50%平时的话就暑假寒假的时候我们会占到50%就一半那么小朋友读书了可能是占到40%所以这个对我们的支持力度现在家长对小孩子购书还是很开放的很愿意投资ตอนนี้พ่อแม่กับในเมืองจริงก็จะอยากจะให้เด็กๆอ่านหนังสือแล้วเวลาเรื่องซื้อหนังสืออ่ะพ่อแม่ก็จะช่วยจะลงทุนให้ลงทุนเยอะแล้วพอช่วงที่ปิดเทอมอ่ะประมาณตรงนี้ 50% มาจากเด็กๆที่มาซื้อหนังสือแต่ว่าพอเทอมเปิดเทอมแล้วพอเด็กๆการเริ่มเปิดการบ้านมันจะเยอะแบบอาจจะลดลงเหลือแค่ 40% ที่นี่ทำอีบุ๊กหรือเปล่าไม่ได้ทำe-book 就电子书，你们这有做电子书？没有做电子书，因为我们希望大家回归到阅读纸张阅读中。没得糖包，我可以在这过来按零食，变个蛋。แล้วขายออนไลน์ไหมหนังสือ有没有在网上卖这个教辅在网上卖自版印刷图书在网上卖但是这个我们没有ถ้าหนังสือแบบนี้ไม่มีมีแต่หนังสือที่ของเด็กๆที่เวลาอ่านภาษาจีนภาษาอีสานอย่างนี้ฉะนั้นก็ไม่ได้ทำอีคอมเมิร์ซเช่นว่าผมสามารถซื้อหนังสือออนไลน์แล้วก็ส่งที่บ้านส่งที่ไหนไม่มี这种没有送的到家但是教辅的有是吧网上销售教辅有我们在天猫开店天猫淘宝天猫淘宝แต่ว่าหนังสือแบบนี้เขาไม่มีหนังสือทั่วไปไม่มีหนังสือทั่วไปนี้ไม่มีแหละนิยายวรรณคดีจะไม่ส่งเลยเขาจะมีแต่เขาที่เขาพิมพ์เองทำไมถึงไม่ขายวิทย์ดึงดูดน่าอ่านจะอ่านตรงนี้เลยพยายามดึงเขาไม่ได้อ่านในอินเทอร์เน็ตไงพยายามดึงให้คนมาอ่านใช่มันเข้ามาอ่านตรงนี้มันจะดีกว่าแต่ก็ไม่เขาไม่กลัวแล้วคนอ่านในมือถือมากขึ้นเนี่ยจะทำให้อนาคตของการขายหนังสือจะลดลง他说你们不担心就是说很多人用手机有什么在看呢在网上阅读那这个就会越来越少我们正在努力把这些人拉回到实体书店我们想改变一下这种习惯成功吗做法成功吗我觉得我们杭州店已经很成功了可能是我们杭州撒卡的成功我们现在立水行舟吗有一点这样的感觉填空很感觉ก็เข็นครบเข็นภูเขาเหมือนกันก็ไม่ง่ายแต่ก็น่าชื่นชมเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมผมรู้สึกว่าผมชื่นชมคุณที่ทำแบบนี้因为我们首先是通过装修
大家有好奇心，哎，原来还有这样的书店，就像你们今天来，的目的是觉得哎很好奇，想看看到底是怎么样一家书店，那么来了以后觉得哎，我原来也可以坐在这里看一个纸质的阅读，然后慢慢的他们觉得这种环境适合他们来看书的时候，就会养成这种阅读的习惯。那你的看法，你对那个这些传统的书店啊，像那个新华书店什么的，这些怎么样？新华书店是大而全啊，好像是全比较传统的，没有新的设备的，你觉得怎么样？他们的经营？新华书店今年已经升级改造，也慢慢的想转化成像我们这一类的书店，它今年全部都要升级改造掉。我们就可以让水当白当的让你心怀的不一样，那就有代的白当的不好好的把多到不好的灵魂他们他正在尝试做一些，比如说杭州刚刚今年上半年开的最天使也是新华书店，它也是类似我们这种书店，然后它还在尝试24小时书店，比如说阅览书，他都有在做改变。ก็ซึ่งเขาสุดเด่นก็ค่อยๆปรับปรุงเขาจะเหมือนใช้วิธีนี้ก็คือแต่งให้สวยก่อนให้ดึงให้คุณเข้ามาเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้ได้ยังสวยมากแล้วเข้ามาอ่านหนังสือพออ่านหนังสือรู้สึกสิ่งแวดล้อมตรงนี้เหมาะสมกับคนอ่านหนังสือตอนนี้ซึ่งเขาสุดเด่นก็ทำแบบนี้แต่ซึ่งเขาสุดเด่นได้เปรียบเขาตรงที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่โอ้แต่ซึ่งเขาสุดเด่นเขาบอก毕竟是国有的嘛他有国家的支持在对他都是国有的他的优势很大而全，它什么都有，它的书什么都覆盖到。但是我们有我们的优势，比如说我们的环境优势，我们的管理优势，我们管理是扁平化的，就运转得很快，就一个指令，我早上想到的，马上下午就能够落地。但可能新华书店做不到，对吧？它的因为国有的这种管理的体系，它一个指令可能要一个审批再审批，它等到它落实的时候可能已经过了这个营销的点了。มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมใช่ไหมของเขาเป็นฐานะเป็นเอกชนมันการเปลี่ยนแปลงการเฟกซิเบิลนวัตกรรมมันเฟกซิเบิลได้มากได้ดีกว่าถูกต้องสูงเตี้ย我看那个最主要就是你们就给阅读者创造了比较好的阅读环境好的环境吸引他们过来吸引他们过来แวดล้อมดึงดูดให้คนเข้ามา他就是我们不是去年有个 G20 嘛 ？G20 之前的话，我们基本上平时就是5000左右，节假日会到7000到8000，一直保持。但 G20 以后，因为 G20 2个月、3个月的时间，它就杭州进出比较麻烦，然后外地人清掉了全部都。然后 G20 之后，现在基本上能够保持到平时2000到3000，节假日的话4000到5000。ก่อน G20ประชุม G20ประมาณอยู่ที่5,000 ถึง 7,000แล้ววันอาทิตย์จะเยอะหน่อยประมาณ7,000แต่คือช่วง G20 อ่ะเขามีประชุมใหญ่เพราะฉะนั้นคนในไม่ใช่คนหนองจอกเขาจะให้กลับบ้านเพราะฉะนั้นช่วงนั้นหลัง G20 จะลดลงนิดนึงถึง2,000 ถึง 3,000แต่ช่วงนี้เขาจะค่อยๆมากขึ้นก็คือประมาณ4,000 ถึง 5,000วันเสาร์อาทิตย์มากกว่า星期六、星期天会多一点。星期六、星期天这个时候来的话，你不可能坐有坐的位置。他问什么？他不可能有坐的位置。很忙，但是这个对我们图书店的管理是有困扰的，因为人一多就会很吵。那，那如果小朋友来，那父母带小朋友会哭啊，会，然后我们会走过去，希望他保持安静，然后父母会带着孩子到外面安抚他，以后再进来，会很吵。有没有这个现象就是他们不买书，他们坐在这里的，会说他们看完了就当当网上可以吗？可以，没问题。我们是开放型，开放式。เขารับได้ทุกแบบไหนบางคนจะอ่านแล้วก็ซื้อจากต่างๆเลยค่อยมาซื้อจากอินเทอร์เน็ต WiFi ให้ฟรีป่ะจะเป็นยม免费的无线网有免费的无线网我们都会在这个上面写好 WiFi 密码我点了饮料才会有不会都会有啊行呗那张龙村就是管理是开放的那有一些可能到这里来那个没关系，他消费餐饮。OK， 他坐下来会点餐饮。OK， 没事。อย่างไรมานั่งก็ต้องสั่งอย่างนี้ถึงไม่ซื้อหนังสือก็ต้องสั่งอะไรบ้างก็อะไรด้วยความเขินหน่อยหรือว่าเขาไม่บังคับอะไรไม่ใช่น่า
那这边不会就是说我什么都不点，我就坐那里玩 WiFi 可以吗？你可以，只要他来。只要他来，就是我们是希望通过我们的努力改变他的一些习惯，只要他能来，就已经成功了。You don't convince him. 还靠买，还靠靠买。培养黑考，考板能行。大概每天能够卖几本？有没有这个？不一定，不一定。平均起来大概。现在的话，平均图书是销量两万不到一点。嗯，在这里卖的两万。元是吧？元，首本元。哦，你说首本了。他有些两万本，两万元。不，两万元。两万元多来多少？多万，多万呢？多万，每天的是吧？每天的这个。双休日不止一点，双休日三百，多万呢？多万，那个没拿咖啡。因为图书的标价是差异很大，童书里面有十块钱的，外面艺术的可能几百块，所以这个我们都是讲总的金额，不会讲多少册。บางทีข้างในเด็กๆหนังสืออาจจะ4หยวนตรงนี้วรรณกรรมอะไรจะเป็น 2-300 หยวนก็เป็นได้หนังสือในแต่ละประเภทถูกต้องมันจะไม่เหมือนกันโดยเฉลี่ยแล้วใช่ไหมเฉลี่ยประมาณ10,000หยวนต่อเอา 20,000 หยวนต่อวันเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะหน่อยถ้าในรายได้ระดับนี้ break even ไหมเข้าใจไหม要多少才能够合算才能够合算的要多少又ต้องขาดเขาจะได้两万ถึง对 break even แปลว่ารายได้รายจ่ายเท่ากันอ่ะ就是说不会亏就是一样啊跟那个 break even 我现在就能做到收支平衡两万一天是吧对差不多 break even แล้วอ่ะประมาณ20,000เก่งมากบอกว่าปีแรก break even ได้สุดยอด那你第一年能做到这样一年多已经很好了第一年是盈利的盈利那个就是有盈利就不错了มีกำไรแล้วอ่ะมีกำไรแล้วมีกำไรแล้ว没有包括饮料是吗包括要包括要包括รวมแล้ว20,000นี่รวมทุกอย่างก็เก่งก็ยังเก่งก็ยังถือว่าเก่งน่าจะผลกำไรมาจิ้นส่วนใหญ่มันคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันได้จากรายได้70%是图书70%多กำไรเนี่ยถ้าอันนี้ break even กำไรก็มาจากการจัดอีกกิจกรรม event ต่างๆใช่ไหม那你还有别的那个利润是有些活动策划呀也有一些利润在对对对活动策划场地租赁都会有แล้วผมทำก็ต้องคิดละว่าไอ้ปกติผม break even นะกำไรผมต้องมาจากจัดกิจกรรมหาสปอนเซอร์ร่วมกันจัดกิจกรรมเอาให้คนมาเช่าที่มาฉายบางทีก็มีหนังมาฉายในหนังห้องเล็กๆมีหนังพิเศษมาฉายเชิญนักเขียนมาพูดไม่เชิญนักเขียนมาพูดไหม这边有没有那个请一些作者来会有明天就有啊明天就有啊 book signing 我们双休日都会有安排作家讲授明天后天都有下个星期也有作家签售我们甚至在我在台湾的时候，甚至在那边展示泰国的美食，在那边做菜啊。哎，没得味道了，味道了，不green green 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 蛮好的，那 green 蛮存在啊。一般都是提前准备的，在那边那个把它配起来。啊。准备好了，然后他就不会在那开火。是书店吗？是书店，在书店那里做。哦。成品啊。我们只是在里边。我们不会真的动手去做，我们会讲座，就是请一个美食的教授来进行讲座，上 cooking， 对啊，cooking lesson PPT 的形式，就是他们图片做好给大家看一下，就即兴讲座是没有问题的。那ที่ตรงนี้เช่าหรือซื้อ这个地方是租的吗？租的啊，เช่าค่ะ租的。แล้วก็ไอ้ decoration ก็ลงทุนไปก็ต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะคุ้มกับไอ้ที่บอก break even เนี่ยคือวันต่อวันออเปอเรชั่นปกติแต่ว่ามันต้องมีค่าค่าที่ลงค่าบอก interior decoration 才能够那个还本好像你看就是那个双休的费用我们叫做那个折旧费是摊在五年内的我经营里面都摊进去了算成本的是 depreciation 5ปี了5ปีก็เก่งแล้วหนังสือพิมพ์ไอ้หนังสือจีนกับหนังสือจีน 90% ได้ไหมแล้วหนังสือต่างชาติอีก中国的国内的那个中文的书大概有90%吗有吗差不多比例95就是中文和外文书的比例ภาษาอังกฤษล่ะมีสักกี่英文的外文的大概就是在这个比例สัก 5% ได้ไหมไม่ถึงไหมไม่ถึง有会因为我们换的很频繁5%ก็เปลี่ยนที่ไอ้นั่นอ่ะคิโนคุนิยะที่เมืองไทยอ่ะรายได้ส่วนใหญ่มาจากขายหนังสือภาษาอังกฤษ
ษาญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไต้หวันก็มีก็ยังเป็นที่นี่ก็外文书啊杭州也有专门是外文图书มี也有杭州都มี然后上海也有แต่ไม่ใช่ของที่นี่但不是成都不是中书啊不是中书是外文书店外文书店也不是新华书店就是专门有一家书店是外文出版社他开的外文书店外文แต่ก็เป็นของรัฐบาลถ้าอย่างนี้应该是国有的吗ใช่是不是国有的应该是国有然后我们是向他进进货，向外面出版社进货。ขอบคุณมากที่มานั่งคุยด้วยได้ได้ได้ซื้อมาการไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นหมดเวลากันแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกับไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 น.